สวัสดีครับทุกคนผมอินนะครับและในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกมพืชประทัดซอมบี้ในคลิปที่9นะฮะซึ่งในคลิปนี้เอ้ยไม่ใช่ดิคลิปที่10ครับขออภัยฮะโอเคฮะในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่นเกมพืชประทัดซอมบี้ในคลิปที่10นะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นSurvival Fox Hard กับ Survival Roof Hard นะผมนะจากที่ในคลิปที่แล้วผมได้เล่นแบบตอนเช้าตอนกลางคืนแล้วก็ด่านน้ำตอนเช้าไปแล้วนะฮะในคลิปนี้ผมจะไปเล่นด่านน้ำตอนกลางคืนแล้วก็ด่านบนหลังคานะผมนะผมขอเรียกว่าด่านน้ำตอนเช้าแล้วกันมาเล่นง่ายกว่าแล้วก็ดูเงินผมนะตอนนี้ฮะ 49,000 นะฮะผมจะซื้อตัวนี้ฮะมันคือจอมแปลงกายนะฮะจอมแปลงกายนั่นแหละมันคือจอมแปลงกายนะฮะถามว่ามันคืออะไรนะฮะจอมดูครับซ้ายดูซ้ายบนนะฮะจอมแปลงกายคือมันสามารถเลือกไอเทมเพิ่มเติมได้อ่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวพามาดูฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยไอเทมแบบตัวละครหนึ่งตัวของเกมก็สามารถเลือกได้แค่เดียวสมมติถวนเราสองนัดนะเราเลือกปุ๊บอ่ะเราก็เลือกได้แค่เดียวเราไม่สามารถเลือกเพิ่มได้แล้วนั่นแหละแต่ว่าคือแบบถ้าเราอยากจะวางใหม่เราก็ต้องรอมันรีโหลดใหม่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราต้องการไอเทมอันนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการพืชอันนั้นแบบเยอะมากจริงๆอ่ะเราสามารถใช้จอมแปลงกายได้ฮะนี่ก็คือเลือกนี่เห็นไหมแล้วมันไม่ได้รีโหลดพร้อมกันนะถ้าเราวางนะปุ๊บมันก็จะรีโหลดอันนั้นก็สามารถแบบวางสลับกันได้คือแบบมันก็ค่อนข้างดีแหละนะฮะแล้วทำไมเกมแหลกวะผมรู้สึกว่าเกมแหลกนะเอ้ยเกมแหลกเนี่ยทำไมวะเกมแหลกทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งผมจะเอาหนีฟักทองตอนนี้คือจำเป็นมากเลยเฮ้ยเกมแหลกสิแหลกไหมเนี่ยไม่แหลกใช่ไหมโอเคหายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาโอเคหายแล้วโอ้ยตกใจหมดเมื่อกี้เล่นอยู่แล้วเกมมันแหลกๆนิดนึงไงนั่นแหละคือถามมันแหลกแบบไหนมันไม่ได้แหลกแบบค้างเหมือนเกม Minecraft นะ Minecraft ไอ้ที่ผมเล่น Minecraft อะอันนั้นคือแหลกของจนเล่นไม่ได้เลยอันนั้นคือแบบค้างไปเลยแต่นี่คือยังแหลกแบบพอเล่นได้ก็ยังดีแต่ผมไม่อยากให้แหลกไงเพราะปกติแล้วเกมนี้เวลาผมเล่นมันก็ไม่แหลกนะโอเคผมคิดว่ารอบนี้น่าจะได้วางไอตัวเห็ดเนี่ยของ3แถวเพราะว่ามันต้องใช้พาร์ทิคอนทั้งเยอะนะฮะถามว่าทำไมไม่ใช่ทานตะวันคือจริงแล้วตอนแต่ก่อนอะเวลาผมเล่นอะโอ้มา2แถวเดียวกันเลยเว้ยคือจริงแล้วตอนแต่ก่อนเวลาผมเล่นเราด่านตอนกลางคืนผมก็ใช้ทานตะวันนะเพราะมันสามารถวางส่งหัวได้ไงแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มมองว่าเห็ดมันดีกว่าละเพราะทานตะวันมันออกค่อนข้างช้าคือตอนคือถามว่ามันออกพาร์ทิช้าไหมมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าคือใช้เห็ดเนี่ยมันจะเร็วกว่านั่นแหละนั่นแหละแล้วมันดูสมเหตุสมผลกว่าไงแบบด่านตอนคือไม่มีแสงแดดแต่ใช้ทานตะวันเนี่ยทานตะวันมันชอบแสงแดดเนี่ยนั่นแหละมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนี่ยนั่นแหละป่าเราคือเห็นมันออกพาร์ทิชเร็วด้วยไงในช่วงแบบ2ทงแรกเราต้องการพาร์ทิชเยอะมากๆไงนั่นแหละในช่วง2ทงแรกเราต้องการพาร์ทิชเยอะมากๆตอนนั้นเราก็เลยดังนั้นผมเลยต้องมาตัวเห็ดไว้เพราะว่ามันจะได้ปั๊มพาร์ทิชได้เยอะแต่พอช่วงหลังเราไม่ต้องการแล้วก็ปล่อยไปงั้นแหละนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่นานมากนะเพราะว่าคลิปที่แล้วว่าเล่นได้ตั้ง3ด่านเนี่ย3ด่านรวมกันก็30ทงอ่ะใช้เวลาเล่นแค่ประมาณชั่วโมง10นาทีเองนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะคือผมจำไม่ได้เพราะผมอัดคนละวันกันนะฮะคลิปที่แล้วอัดวันนึงและคลิปนี้ก็มาอัดอีกวันนึงนะฮะนั่นแหละตารางการอัดคลิปตารางการลงคลิปผมมันก็จะแปลกๆนะก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะเพราะลงแบบมั่วๆหน่อยนะฮะโอเคแมวน้ำนี่ตัวดีเลยนะฮะไม่คือตัวดีคือไม่คือไม่ได้ว่าแบบมันเป็นแบบมันแบบเป็นตัวแบบสร้างปัญหาแบบตัวดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงแบบเป็นตัวละครที่ดีต้องพูดแบบนี้แหมผมก็พูดตัวดีแล้วก็นี่เห็นมั้ยพอเราวางฟักทองไปอันนึงปุ๊บมันไม่รีโหลดเข้ากันเห็นมั้ยเราสามารถวางอีกอันนึงได้ทันทีเลยเนี่ยแหละแล้วน่ะพอเลื่อนมาปุ๊บมันก็จะเป็นตัวจอมแปลงกายแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยหมุนพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฟักทองนั่นแหละแล้วคุณสมบัติมันก็จะเหมือนกันกับแบบตัวต้นฉบับทุกอันเลยเหมือนเป็นตัวก๊อปปี้นั่นแหละครับนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าราคา 30,000 ก็ค่อนข้างแพงถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็เล่นพวกมินิเกมเล่นพวกพัซเซิลนั่นแหละเล่นผ่านแบบครั้งแรกไงมันจะได้เพชรก็เล่นผ่านมาประมาณแบบ50กระดาษแล้วนะก็ไม่ถึงประมาณแบบเล่นผ่านมา40กระดาษก็ได้40กว่าเม็ดเม็ดละ 1,000 ก็ได้เงินมา 40,000 จากตรงนั้นนั่นแหละนะฮะ
เออผมลืมมอนหนามากวะเออช่างมันเถอะช่องใส่ของมันยังไม่พออ่ะถามว่าซื้อสล็อตใส่ของเพิ่มได้มั้ยได้ฮะแต่ว่าราคา 80,000 ก็ลองเอาไปพิจารณาก็ดูก็แล้วกันนะฮะว่าจะซื้อหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดมีเงินเยอะก็ซื้อไปเถอะนะแต่ตอนนี้คือเราต้องการเงินเอาไปซื้ออย่างอื่นก่อนแล้วสล็อตใส่ของก็อย่างนั้นสล็อตใส่พืชก็ยังไม่ต้องก็แล้วกันนะฮะผมนี่ก็ชอบพูดสล็อตใส่ของแล้วเนาะสล็อตไม่ใช่แบบสล็อตตัวที่มันเดินช้าๆนะไม่ใช่นะวางตรงริมก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้บุ๊ทมาคือยังไม่รู้มาตอนไหนก็วางไปวางแบบเขาเรียกวางเผื่อนะแล้วก็ถ้าผมไม่รู้กันนะว่าท่านผู้ชมช่วงนี้เรียนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็คือของผมมานะตอนนี้คือวันที่7ธันวาคมอ๋อไอ้กินนะวันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมนะฮะวันที่7ธันวาคมวันนี้เนี่ยผมสอบกลางภาคนะผมนะก็ผมไม่รู้กันนะว่าท่านผู้ชมสอบกลางภาคกันวันไหนนะฮะผมสอบกลางภาควันที่27ธันวาคมนะผมนะก็ใครที่กำลังสอบกลางภาคอยู่เหมือนกันก็สู้ๆนะขอให้ทำได้นะผมนะถามว่าผลทำได้มั้ยได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะไอ้ยาตัวกระป๋องไม่เน้นตัวนั้นก่อนเลยเออดีมากโอเคนี่เงินก็ถึง 20,000 แล้วใกล้จะได้ซื้อตัวโลคอโพดนั่นแล้วชีวิตดีเน้นตัวกระป๋องก่อนเออโอเคว่างปึ๊บปุ๊ดชอบหน้าเวลามันเป่ามันแบบมันกวนดีอ่ะเอ้ยผมยังวางมานานไม่ครบนี่ว่ะโหต้องกลับไปวางใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยมันดูแหลกๆอะตอนเนี้ยเอาตัวนี้ไปหน่อยละกันระเบิดดีกว่าเหลือตัวอะไรดีเอาตัวอะไรไปดีอะเนี่ยแหละไอตัวพวกนี้แค่ตัวเดียวก็พอมั้งไปแถวเดียวว่ะแล้วก็แตงโมดีกว่าอย่างที่บอกตอนคืนผมจะแบบเน้นให้แบบโจมตีโดนน้ำแข็งอ่ะส่วนใหญ่ตอนคืนผมจะเน้นโจมตีโดนน้ำแข็งนะฮะคือตอนมาเล่นตรงนี้มันไม่แหลกนะแต่ตอนไปเล่นตัวละครมันแหลกไม่รู้ทำไมแมวน้ำครบ6ตัวเรียบร้อยอู้เงิน 20,000 แล้วโอเคฮะมันเป็นครบแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปซื้อไอ้รถข้าวโพดนะฮะ
ระอาทิตย์นี่ก็ออกช้าเหลือเกินแหมนี่ขนาดตัวเห็ดมันออกเร็วนะกดผิดก็จะแบบนี้แหละเวลาไปกดอะไรผิดมันจะทำให้ตัวหนังสือหายไปก็ตามนั่นแหละว้าวเอ้ยได้ต้นไม้มาด้วยดีงามก็น่าจะชิวๆในรอบนี้ไม่น่ามีอะไรยากมากซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ปิดซีรีส์ไปหลายเกมแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกซูมาอะไรเงี้ยผมก็ได้ปิดซีรีส์ไปแล้วนะฮะเหลือเกมที่ไม่ได้ปิดซีรีส์ก็น่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่เกมนะฮะก็จะมีเกมที่แดดมินิเวิลด์แล้วก็เนี่ยเพื่อรัสซอมบี้เนี่ยเหลือแค่3เกมนี่แหละนะฮะจะเล่นทันหรือเปล่าไม่รู้เลยคือเกมที่แดดผมเล่นเสร็จแล้วแหละเหลือแค่ลงอย่างเดียวอัดคลิปตัดต่ออะไรเสร็จคนเรียบร้อยแล้วเหลือแค่อัพโหลดเหลือแค่รออัพโหลดลงเดียวนะฮะไลน์มันโหลดไม่ทันน่ะนิดเดียวเองโอ้เนี่ยตอนเลือกมันแลกไม่รู้ทำไมบางคนจะบอกพี่มันแลกนิดเดียวพี่เป็นอะไรกับมันนักหนาผมไม่ชอบไงเข้าใจไหมมันทำให้รู้สึกไม่ดีแบบเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแตงโมวางกี่แถวดีเอ้ยตรงโคมไฟต้องวางตัวเห็ดลืมแล้วก็อะไรตัวนึงดีอีกตัวนึงอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเอาเป็นตัวไอ้ระเบิดแล้วกันโอเคตามนี้แหละเนี่ยโหขาดนิดเดียวเองผมนี่เซ็งเลยมีเอามาก็ใช้สักหน่อยนะเอ้ยอย่ากินแม่เหล็กด้วยโอเคคือเวลาผมวางผมจะชอบวางให้มันเป็นระเบียบอะคือแบบแถวบนก็แบบเนี่ยมันจะสลับกันพอดีแล้วไงเนี่ยเนี่ยมีส้มขาวมันจะสลับกันพอดีเลยนั่นแหละเนี่ยผมจะวางให้มันเป็นแถวเนี่ยแถวบนก็ส้มแถว2ก็ขาว3ส้ม4ขาวก็แบบวางเรียงไปเลยนั่นแหละเวลาผมวางผมชอบวางให้เป็นระเบียบไม่รู้ทำไมเขาเรียกว่าเป็นคนมีระเบียบเกี่ยวตรงไหนวะเนี่ย
เฮ้ยนี่ตัวกระป๋องมันเยอะขนาดไหนวะเนี่ยแม่เหล็กมันดูดกันเต็มที่ทุกอันเลยและคาดว่าไม่พอด้วยเฮ้ยตัวรถมาแล้วตู้มระเบิดซะเออฟักทองเรานี่ก็โดนเยอะเหมือนกันเนี่ยโยนแตงโมสิโยนสิโอเคสโลโหสโลได้ไม่ค่อยเยอะเอ้ยเห็นละตัวแล้วแต่ว่ามันยังอีนี่อยู่เลยพาทิตมันยังแบบหาไม่ลงตัวผมต้องการให้มันลงตัวไม่รู้ทำไมรู้สึกเรื่องมากเหลือเกินเอาหนาผมเชื่อว่าหลายๆผมก็อยากให้มันลงตัวแบบนี้แหละขาด2ดวงออกมาสิจ้าหนูโนออกมาเซ่ไอตัวเห็ดนี่เห็ดแมวเลยเนี่ยเอ้ยวันนี้ออกพาที่เราเลยเนี่ยจริงเออมาแล้วโอเคตัวมุดมาแล้วโอเคและอีกแล้วเอาตัวไปเอาไฟไม่ต้องคือแบบเผื่อแม่เหล็กมันดูกลางทางไงเอาแตงโมระเบิดพลิกตัวทับนี่เอาไปหมดอ่ะเอาอะไรไปอีกดีอีกตัวนึงตัวอะไรวะอีกตัวนึงอีกตัวนึงเหรออืมจบเห็ดเลยมันไม่รู้จะเอาอะไรไปแล้วโอเคฮะเรียบร้อยเอ๊ะอย่านะเปลี่ยนเอาตัวนี้ไปสับรองหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฟักทองตัวนี้มันหายเผื่อฟักทองตัวนี้มันเผื่อซอมบี้มากินฟักทองหมดไปก็จะได้เอามาสับรองได้ผมต้องวางฟักทองตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อป้องกันในพวกนี้ป้องกันได้มันหายนั่นแหละอุ้ยมาเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคครบแล้วดูไปนายหมดหน้าที่แล้วจ้ะแค่ไปทำให้พระอาทิตย์มันลงตัวเฉยตอนนี้มีแม่เหล็ก8อันนะฮะก็คาบันนาจะไม่พอมั้งไม่รู้เอ้ยจะว่าเป็นไรไอ้ฟักทองนี่มันก็รีโหลดเร็วเหมือนเนี่ยผมรู้สึกผมเพิ่งวางฟักทองไปอีกมันก็รีโหลดมาให้ใหม่แล้วฟักทองนี่มันก็รีโหลดเร็วเนี่ยทำไมพูดติดๆขาดๆไปจังเลยเนี่ยโอเคต่อไปทงที่7เนาะใช่ไหมใช่ดิโอ้โหดูกันบานเลยเจ็ดทงแล้วโอเคฮะนี่ไงเนี่ยมันมุดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูกลางทางไงนั่นแหละแล้วต้องปกป้องเห็ดไว้ผมขี้เกียจวางใหม่ก่อนมันจะโตมานานไงไม่แน่อาจจะวางฟักทองหมดนี่เลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ไม่น่าหรอกเนาะไงแถวกลางนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะวางอะไร
ก็ปล่อยมันโล่งๆไปเงี้ยแหละตัดออกตัดออกจะเรื่องโล่งมาเลยดูกันเพียบเลยโอ้โหเฮ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยมาต่อไปสุดท้ายเนาะเฮ้ยโหเมื่อกี้แตงโมมันรีโหลดเสร็จแล้วน่ะโอ้โหสุดท้ายนี่ยากจริงอะไรจริงตอนนี้มาแหลกขออภัยด้วยนะฮะเอาอันนี้ไปอันนี้แล้วก็ตรงแถวกลางวางตัวอะไรดีวางเป็นตัวอะไรดีวะอันนี้ก็ได้ยังไม่ครบเลยอ่ะเงียบแตงโมโอเคถั่วเตา2ล้านนี่ดูเป็นแบบมาตรฐานสุดละมันดูแบบกำลังดีเอ้ยแถวบนฟ้าทองหายไปแล้วไอ้ตรงตัวใกล้ๆกับพลั่วนั่นแหละฟ้าทองหายไปแล้วเดี๋ยวค่อยวางใหม่เราตัวสำรองมาอยู่ก็คือเนี่ยเรามาอยู่โอเคผมคิดว่าผมไม่ต้องวางฟ้าทองเพิ่มแล้วแหละเท่านี้ก็น่าจะพอวางอีกก็ได้มันจะได้ครบๆไปเลยแถวน้ำตรงเนี้ย5แถวเนี้ยไม่ต้องวางหรอกเนาะก็เยอะไปนะแต่ว่าอะไรเราสู้ได้แล้วชิวๆเพราะชิวๆเพียบตรงที่9รู้สึกดูเดือดอีกแล้วโอเคผมรู้แล้วของจอมฟันทองตรงไหนสีพอดีด้วยเนี่ยแถวล่างสุดขาวแถวบนสุดคือส้มตัวขี่โลมานี่เพียบเลยเว้ยวางโอเคตัวแถวบนของเราปลอดภัยด้วยนึกว่าจะโดนกินซะแล้วโอ้แม่เหล็กทำงานไม่ทันแล้วนะเพราะมันมีตัวให้ดูดเยอะมากเลยคือตอนนี้ทุกช่องอ่ะคือเต็มไปด้วยพืชหมดเลยไม่มีช่องไหนเลยที่ไม่มีพืช นะฮะเหมือนกับด่านน้ำตอนเช้าในภาคที่แล้วเหมือนกับด่านน้ำตอนเช้าในคลิปที่แล้วนะก็ไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะก็มีพืชหมดทุกจุดเลยนะผมนะอันนี้ก็เหมือนกันมีพืชทุกจุดเลยไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่มีพืชนะมาสุดท้ายเยอะเกินโอเคจดเรียบร้อยนะผมนะโอ้วางสวยดีไหมโอเคฮะ
ไปสุดท้ายนะฮะไปด่านสุดท้ายกันเลยดีกว่าซึ่งณตอนนี้ฮะหมวดมินิเกมได้ทุนรางวัลครบหมดแล้วหมวดพัซเซิลได้ทุนรางวัลครบหมดแล้วหมวดซอยเวลขาด1ถ้วยก็คือซอยเวลรูฟฮาร์ดอันนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเล่นอันนี้เสร็จเนี่ยคือมันบอกว่าเนี่ยการที่จะได้ถ้วยรางวัลทาตวสีทองเนี่ยก็คือต้องเล่นให้ผ่านหมดทุกด่านเนี่ยมินิเกมก็ต้องผ่านหมดแล้วก็ต้องเล่นหมดเอเวนเจอร์จบ1รอบแล้วก็ต้องเล่นหมดพัซเซิลให้จบแล้วก็ต้องเล่นหมดซอยเวลให้ครบ10ด่านนั่นแหละอ่ะซึ่งอันนี้คือด่านสุดท้ายถ้าผมเล่นด่านนี้ผ่านครบ10ทงเนี่ยนั่นก็แปลว่าผมจะได้ถ้วยทาตวสีทองนะผมนะโอเคจัดไปเออใช่แล้วผมไม่รู้ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่านะคือแต่ผมคิดว่าน่าจะรู้กันแหละก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยคือมันจะไม่สามารถโผล่มาในโซนหลังคาได้ในโซนหลังคาเราจะไม่สามารถเจอซอมบี้ตัวมุดอันนี้ได้นะเพราะว่าคืออีเตอร์มันเอาไว้มุดดินถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่คือมุดหลังคามันไม่ได้แน่นอนดังนั้นมันจะไม่ผมเจอโอเคก็ถูกต้องนะถ้าเกมมันเอาไอ้ตัวนี้ใส่เข้ามาในโซนหลังคานี่ผมจะเครียดมากเลยนี่คือแบบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเออนั่นแหละอ่ะอีกตัวนึงเอาอะไรดีเอาไอ้นี่ก็ได้โซนหลังคาหวานผิดเนิ่นแล้วใช่มั้ยลากเมาส์เกินไงไปวางตัวนั้นเลยลงมาแถว30ด้วยก็ลืมว่าแถวบนมีไอ้ตัวทับอยู่แล้วนี่ว่ะตัวที่เราวางผิดนั่นแหละเอ้าแล้วผมเพิ่งสังเกตผมไม่ได้เอาตัวยิงมาเลยสักตัวนี่หว่าเอางั้นเราคงต้องพึ่งไอ้ตัวพวกนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเล่นภาพผมค่อยเล่นใหม่ก็ได้ผมก็ลืมดูเลยเดี๋ยวผมจะต้องวางฟักทองตรงแถวที่3กับแถวที่4ด้วยเพราะว่าไอ้ซอมบี้ตัวใหญ่เนี่ยคือถ้ามันเลือดลดไปเกินครึ่งนึงเนี่ยมันจะโยนซอมบี้ตัวเล็กตัวนี้มานะฮะซึ่งถ้ามันโยมันจะโยนมาตรงประมาณแถวที่3กับแถวที่4นะนั่นแหละแล้วนะผมต้องวางฟักทองกันไปด้วยเพื่อไม่ให้พืชตรงนั้นของเราหายนะฮะนั่นแหละโอ้โหดูดิ extremely high อ่ะก็วางแบบนี้
บานเลยดีนะผมเอาตัวงับไปด้วยเพราะตัวงับมันรีโหลดเร็วนะฮะก็ถือว่ายังโชคดีเที่ยวมาคิดว่าเป็นการปั๊มพระอาทิตย์คิดว่าเป็นการปั๊มพระอาทิตย์ให้มันเยอะๆก็แล้วกันนะฮะแถวบ้านผมเขาเลิกจุดพลุกันแล้วจุดพลุทำไมยังไม่ปีใหม่เลยมันเพิ่ง27ธันวาเองนะเหลือตั้ง4วันก็จะปีใหม่แล้วนะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทำอะไรแย่ไว้ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่กับปีหน้าเออนั่นแหละทำไมพูดยากจังเลยเออดีนะผมยังไม่ตัดตัวนี้ออกมันกลืนเสร็จพอดีเลยวางรอไว้สิเออนั่นไงตัดผิดจนได้ไปตัดฟักทองจนได้โอ้มันเล็งยากอ่ะตัดออกทำไมวะฟักทองน่ะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นแบบไม่มีแบบนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นแบบไม่ได้ตัวยิงมาเลยอ่ะแบบเอาแต่ตัวพวกนี้มาเนี่ยจะรอดไหมครับเนี่ยถามว่างไว้ทำไมผมวางไว้เพื่อล่อให้มันกินคือมันจะได้เดินมาพร้อมกันแล้วก็ปุ๊บแถวบนดีมันระเบิดพร้อมกันได้นะอย่าตาพีดิกเดี๋ยวว่างประมาณนี้ก่อนแล้วก็แล้วกันนะฮะแบบนี้ก็โอเคนะไม่เลวโอเคคือเสร็จพอดีจะรีบวางทำไมวะเนี่ยตั้งใจว่าจะวางกั้นเอาไว้ไงแต่ว่ามันคือเสร็จพอดีอ่ะก็ดีฮะหืมแถววนไม่รู้จะกือเสร็จตอนไหนนะเสร็จแล้วนี่ว่ะทำไมมันดูเกินเร็วผิดปกติฮะทุกทีก็ไม่เห็นมันเกินเร็วขนาดนี้นี่กืนสิลูกทีคือช้าจริงโอเครอดตัวไปดูจะเล่นลำบากนะยิงต่อเลยไม่ต้องหยุดคือแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยไงว่ามันแบบมันคือเสร็จตอนไหนเลยเนี่ยผมก็มองไม่ออกเลยดิอันนี้ไม่ต้องวางเพิ่มแล้วโอเควางแปดตัวนี้พอThank you.
็นการเล่นที่ดูจะลำบากนะมาดูกันว่ามันจะตายเพราะอะไรก่อน งับไม่โดนโอเคฮะเอ้าผมจะรอดไหมเนี่ยวางมาเลือกกันไหนก็ไหนแหละพาที่มันเหลือหมดนะหมดอย่ามีเพิ่มอ้าวเวนผมก็ลืมโอ้ความสวยมาเยือนมาเยอะมากเลยอ่ะผมไม่น่าลืมเอาตัวยิงมาเลยนี่คือไม่ได้แก้นี่คือลืมจริงก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะลำบากลำบากโอเคมาเอาไปได้แล้วรอบนี้โอเคเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งนะฮะลืมจริงๆนะโอเคมาแล้วจะเกินทันไหมนะฮะหยุดก่อนโอเคโอ้ยเหนื่อยอู้สามตัวเลยดีมากเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมองด้านซ้ายแต่มันโจมตีด้านขวาเออแปลกเว้ยคือจะให้มันทับตัวหมวกด้วยแต่มันไม่โดนช่างมันตัดออกได้แล้วตัวนี้โอเคฮะขอบคุณบ้านายที่มาช่วยเราแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยว่าแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่นายรีโหลดเร็วนะฮะถ้ามันรีโหลดช้านี่ซวยนะThank you.
ตรงกลางผมยังไม่ได้วางพาทิตเพราะว่าตอนนั้นวางไอ้ตัวงับอยู่ไงโหทับพูดนั่นแหละสวยนี่แล้วมันแล้วฟักทองมันจะสลับสีกันเป็นตารางพอดีเลยนะฮะเท่ากับว่าในด่านนี้ผมวางฟักทองทุกแถวเลยสิโอเคอ้าวผมก็ลืมวางตัวนี่เลยลืมวางแม่เหล็กดูระยะประชิดโอเคเรียบร้อยโอเคน่าจะชิวๆแล้วรอบนี้วางทันได้ยังไงอุ้ยซอมบี้รอบนี้ชิวเว้ยเอาอะไรไปอีกดีหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วไปหืมอ๋อกระถางต้นไม้ขอบคุณมากที่เตือนเนี่ยมันดีตรงนี้แหละเกณฑ์นี้มันดีตรงนี้ก็คือมันเตือนนะฮะคือมันดีหลายจุดนะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดีก็คือเนี่ยเกณฑ์นี้มันเตือนด้วยนะว่าแบบเราลืมอะไรเราลืมกระถางดอกไม้เปล่าแบบแล้วจะปลูกพืชยังไงอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากนะที่เตือนแม่เหล็ก5ตัวน่าจะพอมั้งประมาณนี้แค่นี้ถ้าวางด้านหน้าอีกเดี๋ยวมันไอตัวรถมาเดี๋ยวมันจะเหยียบเอานะเพราะบนหลังคาผมวางหนาไม่ได้ไงนั่นแหละเข้าใจกันด้วย4-3 นาทีแล้วแต่ก็ไม่น่าจะนานเท่าคลิปที่7หรอกมั้งคลิปที่7นี่เกือบ2ชั่วโมงนะชั่วโมง43นานมากเลยนะรวมแล้ว100กว่านาทีเลยเอ้ยพาทิตเริ่มเหลือน้อยแล้วตอนแรกมีตั้งประมาณ 2,000-3,000 นี่ตอนนี้เริ่มเหลือแค่หลักร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงแถวไอ้ที่อยู่ใกล้รถมากที่สุดเดี๋ยวผมจะตัดออกและเปลี่ยนเป็นแตงโมนะผมนะนั่นแหละและด่านนี้ผมตอนแต่ก่อนผมจำได้เลยทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมจะชอบวางแบบนี้แหละก็คือวางไอ้เนี่ยที่เด้งกั้นเอาไว้แล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็วางพาทิตนะแล้วก็เนี่ยจะมี4แถวที่เป็นจะเป็นแตงโมนะผมนะก็เนี่ยในแถวแรกแถว3แถว4แล้วก็แถว6เนี่ยผมจะวางแบบนี้ประจำเลยแถว7ก็เป็นแม่เหล็กเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมจะวางแบบนี้บ่อยมากนะผมนะผมจำได้เพราะมันเป็นด่านที่ผมค่อนข้างชอบเล่นนะผมนะนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็ยังจำได้อยู่นะฮะสมมีหมวกเพียบเลยว่ะกล้วยถนนนั่นแหละกล้วยนะออกเสียงชัดเดี๋ยวเราดีขอปั๊มพาที่มันเยอะๆก่อนเดี๋ยวตอนจบเนี่ยพอเนี่ยมันจะจบตอนโทนที่6เดี๋ยวพอจบโทนที่6ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยตัดพาที่ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแตงโมนะผมนะตัดพาที่ด้วยล่ะตัดทานตะวันเออ
อีซีมากเลยนะพาทิตเริ่มกลับมาเยอะอีกครั้งนึงนะมีตั้ง 2,800 ก็มีตัวทันตะวัน2หัวตั้ง11ตัวนะตอนนี้เดี๋ยวก็ค่อยตัดออกตัด5แถวตัด5ตัวแรกออกก็จะเหลือ6ตัวนะฮะจะคำนวณทำไมวะเนี่ยสักหน่อยบึ้ม จะได้จุดไปเร็วนะฮะมีแล้วก็ใช้หน่อยณตอนนี้มีแตงโมน้ำแข็งทั้งหมด2แถวนะเนี่ย2แถว10ตัวนะฮะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหผมว่าต้องได้ใช้แม่เหล็กเพิ่มแล้วมีหู4ตัวเลยเนี่ยที่ต้องใช้แม่เหล็กในการดูดแต่ตัวประตูกับตัวบันไดไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่ามันดูดของมันเองอัตโนมัติเราบังคับมันไม่ได้นะฮะเท่านี้แหละโอเคสรุปแล้วก็ต้องวางแม่เหล็กเพิ่มอยู่ดีนะฮะแต่ผมจะไม่วางฟักทองนะถามว่าทำไมไม่วางฟักทองมันมีเหตุผลฮะผมอธิบายไปท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันค่อนข้างมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างงงนะคือท่านผู้ชมจำซอมบี้ตัวใหญ่ได้ไหมให้ดูนี่ซอมบี้ตัวใหญ่เนี่ยเวลามันมาเนี่ยถ้ามันเจอพืชเราเนี่ยมันจะทุบใช่ไหมนั่นแหละซึ่งไอ้ฟักทองตรงเนี้ยถ้ามันกำลังทุบเนี่ยคือถ้ามันมีฟักทองหุ้มพืชอยู่อะคอยคุมพืชอยู่อะแล้วถ้าซอมบี้ตัวใหญ่มันกำลังจะทุบอะแล้วถ้าเราไม่อยากเสียพืชนั่นไปอะให้เราตัดฟักทองออกซอมบี้ตัวใหญ่มันจะทุบไม่โดนพืชของเรานั่นแหละให้เราตัดฟักทองออกนะเนี่ยเอาพวกมาตัดฟักทองออกนั่นแหละแล้วก็ไอตัวรถเนี่ยรถไอตัวเนี่ยมันจะขับมาได้แค่มันจะขับออกมาเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันจะออกขับออกมานิดนึงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราวางฟักทองตรงแถวเนี่ยแถวที่อยู่เกือบหน้าสุดเนี่ยแล้วถ้ารถไอนี่มาเนี่ยมันจะสามารถเหยียบได้แต่ว่าถ้าเราไม่วางฟักทองเนี่ยไอ้รถนั้นน่ะที่มันขับมามันจะไม่เหยียบนะฮะนั่นแหละดังนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะไม่วางฟักทองแต่ไม่รู้จะรอดป่ะนะจะดูจากท่าแล้วน่าจะต้องได้วางเพราะมันซอมบี้ตัวกระป๋องมันเท่านั้นเยอะนะฮะแต่ก็วางไปเถอะเพราะว่านั้นตอนนี้ซอมบี้ไอ้ตัวรถอันนั้นมันยังไม่มาก็วางไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมาแล้วก็ค่อยตัดออกนะดูดิเยอะมากเลยอ่ะโอเคมาดีดูบันไดก็เต็มเลยโอ้เพชรดีงามโอเคนะตอนนี้แถวที่อยู่ใกล้รถมากที่สุดผมได้ตัดออกหมดแล้วนะฮะเนี่ยแถวที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยด้านหน้าฝั่งซ้ายอ่ะนั่นแหละผมได้ตัดทานตะวันออกทั้ง5ตัวแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปแตงโมเรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าแล้วตอนนี้มันจะเหลือทานตะวัน6ตัวนะฮะนั่นแหละทานตะวัน2หัวจะเหลืออยู่6ตัวนะเหรอนะเดี๋ยวนะถ้าจำผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคือก่อนนั้นผมได้พูดว่าถั่วลันเตา2หัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละแต่ว่าคือผมน่าจะพูดผิดนั่นแหละแต่ว่าคือมันคือทานตะวัน2หัวนะไม่ใช่ถั่วลันเตา2หัวมันมี2หัวเหมือนกันไงเลยสับสนหน่อยนะฮะณตอนนี้เหลือทานตะวัน2หัว6ตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้หูตัวแตงโมมี4แถว3แถวเป็นแตงโมน้ำแข็งอีก1แถวเป็นแตงโมธรรมดานะฮะที่เป็นแตงโมธรรมดาไม่ใช่ไม่อยากวางนะมันรีโหลดช้าเนี่ยกว่าจะได้นานไอตัวที่พื้นหลังไปสีเนี่ยไอตัวสีม่วงเนี่ยตัวที่พื้นหลังมันเป็นสีม่วงเนี่ยโหมันใช้เวลารีโหลดนานมากมาเดี๋ยวเราบานระเบิดกับพริกเลยแถว2เยอะจัดไปบึ้มมา2ห้องสุดท้ายฮะ
น่าจะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งมั้งคลิปนี้ไม่มีตัวรถโอเคฮะเยี่ยมแต่ก็ยังแหลกเหมือนเดิมโอเคตามนี้แล้วกันคือจริงแล้วผมอยากวางแต้มโบนัสแข่งให้ครบ4แถวเลยนะแต่ว่ามันรีโหลดช้าไงผมเลยไม่สามารถวางครบ4แถวได้เนี่ยถ้าเล่นอันนี้จบก็คือจบเกมเลยนั่นแหละซึ่งแบบมันวางให้ครบ4แถวไม่ทันนะเพราะว่าคือมันรีโหลดช้าดังนั้นก็น่าจะได้ในดังนั้นในคลิปนี้ก็ดังนั้นก็น่าจะได้ดังนั้นในหลานเนี่ยน่าจะวางแต้มโบนัสแข่งได้3แถวนะไอแถวเนี้ยไม่น่าจะได้4แถวหรอกเพราะมันโหลดนานนะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเนี่ยผมจะใช้ไอระเบิดเนี่ยบูมแบบชูมชูมเนี่ยผมจะระเบิดบูมทีเดียวจบเลยไม่รู้จะได้ปะนะก็ต้องรอให้ช็อตนี้มันเดินมากันเยอะๆก่อนนะนั่นแหละตั้งใจว่าระเบิดจะระเบิดบูมให้จบเลยนั่นแหละเออแต่นี่มันระเบิดแบบแค่ใกล้ๆไงเดี๋ยวผมจะระเบิดแบบอันนี้คือมันจะระเบิดทั้งแมปเลยไงนั่นแหละทั้งแมปแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ใช่วางแบบขวาสุดแล้วมันเป็นระเบิดตรงท้ายสุดด้วยอันนั้นก็เวอร์เกินไปนะฮะมันจะระเบิดในบริเวณนั้นประมาณแบบประมาณ5x5บล็อกได้เลยมั้งค่อนข้างเยอะนั่นแหละแล้วตอนนี้มีแต้มโบนัสแข่ง3แถวเรียบร้อยแล้วเท่านะส่วนแถวตรงนี้มันยังไม่ใช่แต้มโบนัสแข่งเพราะมันโหลดนานนะมันยังโหลดไม่ได้มันยังโหลดไม่เสร็จนั่นแหละมาตรงที่9จ้ะดีนะผมเอาแม่เหล็กมาด้วยมันจะได้ไอ้นี่แหละจะลงคิดจะลงมาหยิบเหรออืมเด้งขึ้นไปซะคิดอ้าวคิดจะลงมาหยิบก็เด้งขึ้นไปซะตัวแม่เหล็กอ่ะมันตัวแม่เหล็กมันจะไม่มีอะไรคอยคุ้มกันเนี่ยเพราะมันคือผมไม่ได้เอาคือมันไม่ได้วางนี่ไงมันไม่ได้วางตัวเด้งก็ปล่อยไปฮะไอตัวลงมาหยิบนี่ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยแถวล่างโอเคเฮ้ย3ตัวเลยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมาสุดท้ายเดี๋ยวผมเตรียมตัวเลยเอาวางฟ้าทองกันเดียวก็ได้จะได้แบบจะได้รอหน่อยมาสุดท้ายมาเดี๋ยวผมรออันนี้ก่อนรอให้นี่มันโหลดเต็มแล้วเดี๋ยวผมค่อยวางโอเคมาระเบิดบุ้มจบเรียบร้อยเย้เฮ้ยเหนื่อยเลยนะนั่นแหละเห็นไหมผมบอกแล้วระเบิดตรงนั้นปุ๊บเห็นไหมพอวางระเบิดตรงนั้นปุ๊บบุ้มจบเลยนะนั่นแหละอ่ะโอเคฮะก็คือเมื่อกี้ผมจะเก็บเหรียญก่อนเนี่ยนั่นแหละแล้วผมจะให้ดูถ้วยรางวัลนี่ถ้วยรางวัลทอแต่ให้ดูไม่ทันนะฮะผมกดตรงนั้นแต่มันนับว่าเราเก็บถ้วยรางวัลก็ไม่เป็นไรช่างมันนะผมนะนี่ได้ถ้วยรางวัลทานตะวันสีทองมาแล้วเท่านะโอเคแล้วก็ Survival Endless ปลดล็อกเรียบร้อยนะผมนะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะนี่ได้ถ้วยรางวัลทานตะวันสีทองเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วมันก็จะบอกว่าเราเล่นหมด Adventure ผ่านแล้วกี่ครั้งนะพอเล่นหมด Adventure ผ่านไปแล้ว1ครั้งนะแล้วก็คาดว่าน่าจะเล่นแค่ครั้งเดียวด้วยเพราะผมขี้เกียจเล่นเยอะมันเหนื่อยเข้าใจไหมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยได้ถ้วยทานตะวันสีทองมาได้เพชรตั้ง5เม็ดแน่มาดูกันว่าซื้อได้บ้างโอ้โหเงิน 34,000 ได้เหรออ๋อนี่ต้องซื้อนี่โอเคอ่ะแล้วตอนนี้โอเคครับแล้วตอนนี้ครับตัวละครต่างๆผมซื้อครบหมดแล้วนี่ตัวที่เป็นพื้นหลังสีม่วงเนี่ยทั้ง8ตัวซื้อครบหมดแล้วแล้วก็ซื้อจอมแปลงกายแล้วด้วยคือซื้อเอาง่ายๆคือก็คือซื้อครบหมดทุกอย่างเลยนะผมนะนั่นแหละส่วนซอมบี้เหลือตัวนึงที่ไม่ได้ปลดล็อกคือตัวนี้ซึ่งต้องเล่นหมดแอเวนเจอร์ไปถึงด่าน 4-10 ซึ่งพูดถึง 1-3 ก็ผมไม่เล่นให้ดูหรอกขี้เกียจนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ไม่ได้ซื้อก็คือไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเอ้ยแต่บัวดำจะเป็นโอเคเอาหอยมาเนี่ยโอเคหมดตูดโอเคซึ่งปกติแล้วบัวรดน้ำเนี่ยมันจะลดได้ทีละต้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราซื้อบัวรดน้ำมันใหม่เนี่ยมันจะลดได้ทีละ4ต้นพร้อมกันเลยนะฮะ
แล้วก็หอยไอ้นี่เนี่ยมันจะช่วยในการเก็บเงินเรานะเพื่อนเทียพอลดน้ำปุ๊บเราขี้เก็บเองเนี่ยเราก็ให้หอยเนี่ยมันช่วยเก็บเงินได้นะฮะแต่หอยมันจะเดินค่อนข้างช้านะเราสามารถเล่นสปีดไปได้โดยให้ช็อกโกแลตมันซึ่งช็อกโกแลตก็สามารถหาได้จากแบบการฆ่าซอมบี้บางตัวก็จะมีโอกาสดรอปช็อกโกแลตนั่นแหละครับนะก็เดี๋ยวค่อยไปทำดูแล้วกันมันสามารถเนี่ยมันสามารถลดน้ำได้4ตัวพร้อมกันเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยเออนั่นแหละ4ตัวพร้อมกันแต่ต้องเป็น4ตัวแบบที่มันวางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะถ้าแบบเป็น4ตัวแบบแนวยาวเงี้ยจะไม่ได้นะก็สังเกตจากไอ้ตัววงกลมเนี่ยก็ลดไปแบบนี้ปุ๊บนั่นแหละตามนั้นโอเคก็ในคลิปนี้ก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอเล่นต้นไม้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนะครับผมนะมาลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวอะไรต้องการน้ำอีกเนี่ยต่อไม่ไฟแต่ต้องการน้ำใช่เรื่องไหมเนี่ยเข้ากันตรงไหนเนี่ยไฟต้องการน้ำเดี๋ยวต้องการน้ำเยอะกว่าชาวบ้านด้วยอ่ะยังไม่พอกันอีกสงสัยเขาจะหิวน้ำนะฮะโอเคหมดละเดี๋ยวตรงลำโพงกับสเปซชีตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาซื้อมาดูดิลำโพง15,000โคตรแพงแต่ใช้ได้ตลอดแต่ก็เดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังอันนี้ซื้อ1ครั้งได้5อันนะฮะนั่นแหละแต่เดี๋ยวค่อยซื้อมาลุ้นกันว่าได้ตัวอะไรอ๋อได้ตัวนี้โอเคฮะตัวแบบเด้งกันซอมบี้ที่มันลงมาจับอ่ะได้โคมไฟนะฮะก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะนี่เฮ้ยทานตะวันสีทองโหเห็นแล้วภูมิใจเหลือเกินอ่ะโอเคนะตอนนี้ครับผมได้เล่นเกมเพื่อท้าซอมบี้จบครบทุกโหมดเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่โหมดเอเวอร์เจอร์ก็เล่นจบครบหมดแล้วโหมดมินิเกมก็เล่นจบครบหมดแล้วโหมดพาสเซอร์ก็เล่นจบครบหมดแล้วโหมดเซอร์เวอร์ก็เล่นจบครบหมดแล้วนะครับผมนะนั่นแหละซึ่งก็จริงๆจะจบในคลิปนี้เลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอีก2คลิปนะก็คือเล่นโหมดเซอร์เวอร์เอลเลสอันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะว่าเล่นยังไงให้เอาตัวรอดได้แบบเยอะๆนะครับผมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางคนเล่นเนี่ยใช้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เล่นกันเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าท่านผู้ชมต้องใช้ตัวเนี้ยเนี่ยพวกตัวละครยิงเนี่ยยิงผ่านไฟช่วงแรกมันจะโหดแต่ช่วงประมาณโถงที่30เนี่ยมันจะยากมากเราไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้หรอกนะตัวแตงโมนี้ก็ไม่ได้นะถึงแม้จะดาเมจจะแรงที่สุดก็เถอะแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้ฮะเราต้องใช้ตัวที่มันดาเมจระดับแมสซีเท่านั้นดาเมจระดับแมสซีก็คือระเบิดซอมบี้แบบตัวธรรมดาระเบิดซอมบี้แบบตัวธรรมดาแบบระเบิดซอมบี้ตัวธรรมดาแบบเนี้ยตายเลยนะผมนะนั่นแหละซึ่งไอตัวรถข้าวโพดเนี้ยดาเมจระดับแมสซีฟแล้วเราจะวางหลายอันและมันใช้เวลารีโหลดประมาณ30วิมั้งไม่แน่ใจนั่นแหละเราก็ยิงไปนั่นแหละแล้วมันก็รีโหลดมาใหม่ขึ้นเรื่อยแล้วก็ยิงอย่างนั้นไปเรื่อยนั่นแหละครับนะนั่นแหละและเดี๋ยวในคลิปหน้าในคลิปที่11เนี่ยผมจะมาสอนทริคในการเล่น Survival Endless ให้ได้แบบเยอะๆนะผมนะนั่นแหละให้ได้แบบมากกว่า50ธงเลยนะผมนะนั่นแหละจริงๆอยากจะเล่นให้ดู100ธงนะแต่ว่าตั้งแต่ธงที่20เป็นต้นไปเนี่ยคือทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมแล้วก็คือยิงซอมบี้แล้วก็แบบแล้วก็เล่นให้จบ2ธงแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวละครใหม่ก็แบบแล้วก็ยิงซอมบี้อย่างนั้นไปเรื่อยมันไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยก็ยิงอย่างนั้นไปเรื่อยนั่นแหละแก้เบื่อนะผมนะนั่นแหละดังนั้นก็ถ้าจะให้ดูร้อยธงก็มันน่าจะน่าเบื่อกันไปเพราะว่าตั้งแต่ธงที่20ขึ้นไปเนี่ยคือทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมเลยก็คือกดยิงอย่างนั้นแหละทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยนั่นแหละมานั่นแหละครับนะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะผมนะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาเล่นโหมด Survival Endless ให้ดูนะนะน่าจะเล่นสัก20ธงมั้งแล้วก็เดี๋ยวในคลิปที่12ก็น่าจะเล่น30ธงนั่นแหละเป้าหมายของผมก็คือ50ธงนะผมนะตอนแรกจะเล่น100ธงแต่100ธงเยอะเกินไปเอา50ธงก็พอนะผมนะแล้วพอเล่นครบ50ธงแล้วก็จะปิดซีรีส์เกมนี้กันนะครับผมนะโอเคฮะโอ้โหคลิปนี้1ชั่วโมงพอดีเลยเนี่ยโอเคฮะแล้วในคลิปนี้ผมก็ได้เล่นหมวดจบครบทุกหมวดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ถ้วยทานตะวันสีทองมาด้วยนะผมนะโอเคฮะยังไงก็ตามมาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย